สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้แบรนด์ไฟฉายโอไลท์นะครับเขากำลังจัดโปรโมชั่นลดราคากลางปีนะครับซึ่งจะเริ่มในเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมจะนำไฟฉายของทางโอไลท์ที่ผมมีอยู่มาทดสอบแสงลองแสงทดสอบการใช้งานในบริเวณที่มืดสนิทตรงนี้นะครับก็คือเป็นบริเวณสวนยางพารานั่นเองนะครับเพื่อมาทดสอบให้ทุกคนได้ดูช่วยในการตัดสินใจรอบสุดท้ายก่อนที่จะซื้อว่าตัวนี้โอเคไหมตัวนั้นดีไหมนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบแสงกันนะครับโปรโมชั่นรอบนี้นะครับเขาลดหนักลดสูงสุดถึง 50% ครับผมส่วนใครที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับอยากได้ไฟฉายอยากซื้อไฟฉายจากทางโอไลท์ก็สามารถเข้าไปดูไฟฉายดูราคาดูส่วนลดดูสเปคผ่านลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วไฟฉายตัวไหนนะครับที่ไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นในครั้งนี้นะครับสามารถใส่โค้ด Lens Cover ได้นะครับก็จะได้ส่วนลดถึง 12% ครับโอเคตอนนี้เราจะรอให้กับท้องฟ้านั้นมืดสนิทสถานที่ตรงนี้มืดสนิทก่อนนะครับแล้วเราจะทดสอบไฟฉายให้ดูกันส่วนจะมีรุ่นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับไฟฉายที่มีค่าความสว่างเกิน 1,000 ลูเมนขึ้นไปนะครับซึ่งก็คือไฟฉายแรงสูงนั่นเองนะครับผมจะส่องโดยใช้แนวทางตรงนี้นะครับส่องไปตรงๆก็จะเห็นความสว่างของไฟฉายว่าเขาทำได้ดีแค่ไหนนะครับก็คือเราจะส่องตามแนวนี้นะเขาก็จะเป็นทางเดินแล้วก็จะเป็นต้นยางพารานะครับส่วนไฟฉายตัวเล็กๆนะครับที่ค่าความสว่างไม่ถึง 1,000 ลูเมนนะครับผมก็จะทดสอบในบริเวณด้านข้างๆกันนะครับตรงนี้ก็จะมีกองไม้เศษไม้นะครับเศษต้นยางพาราแล้วก็ทิวต้นยางพาราตรงนี้เพื่อจะดูว่าเขาส่องในระยะใกล้นั้นเขาทำได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคครับเราจะแยกกันเป็น2 ส่วนนะก็คือไฟฉายที่มีค่าความสว่างไม่ถึง 1,000 ลูเมนครับก็จะส่องบริเวณประมาณนี้นี่ครับนี่คือค่าความสว่างที่90ลูเมนนะครับบริเวณที่ผมเดินค่อนข้างที่จะรกพอสมควรนะครับนี่คือค่าความสว่าง180ลูเมนนะครับก็จะชัดเจนแล้วก็สว่างขึ้นมาอีกเท่าตัวจาก90ลูเมนนะครับระยะการใช้งานก็เป็นระยะใกล้ๆนะครับไม่ไกลมากเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปในซีนนะครับที่180ลูเมนครับโอเคครับแสงของเขาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับขาวๆนวลตอนนี้180ลูเมนนะครับ IXVTI Titaniumผมจะเดินเข้าไปในซีนนะครับนี่คือค่าความสว่างที่350ลูเมนนะครับก็จะเห็นว่าสว่างกว่าตัวที่ผ่านๆมาค่าความสว่างนั้นจะอยู่เต็มเฟรมเลยนะครับเต็มเฟรมกล้องเลย
ในระยะใกล้ๆนี้เห็นชัดเจนมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะถือเดินเข้าไปในซีนนะครับนี่คือค่าความสว่างที่400ลูเมนนะครับจะเป็นแสงกระจายไม่มีสปอตตรงกลางเลยนะครับแสงสม่ำเสมอเขาจะเป็นแนวโคมไฟนะครับเขาก็เลยได้แสงประมาณนี้นะครับตัวนี้เหมาะกับการใช้งานแคมปิ้งในเต็นท์หรือใช้งานทั่วไปที่ต้องทำกิจกรรมอะไรใกล้ๆนะครับแสงกระจายดีมากๆนะฮะเดี๋ยวผมจะถือเดินเข้าไปในเฟรมนะครับครับทุกคนตอนนี้เราก็จะมาเปลี่ยนมาทดสอบไฟฉายที่มีค่าความสว่างตั้งแต่ 1,000 ลูเมนขึ้นไปนะครับเราก็จะหันกล้องมาอีกฝั่งนึงนะซึ่งด้านหลังของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมืดสนิทเลยนะครับตอนนี้อาศัยแสงไฟจากแหล่งเดียวก็คือโคมไฟที่ผมถืออยู่นั่นก็คือเจ้าตัว Olight Orienten Mini ตัวนี้นะครับก็ถ้าปิดแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมืดสนิทขนาดไหนนะเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูนะครับโอเคครับนี่ก็คือสภาพแวดล้อมที่เราจะทดสอบไฟฉายกันนะข้างหลังผมนี่มืดสนิทเลยโอเคเรามาเริ่มกันทีละรุ่นจนครบครับผมเอามาเทสที่ค่าความสว่าง 1,000 กันเลยครับนี่ครับค่าความสว่าง 1,000 ลูเมนนะครับจากที่มืดสนิทเมื่อสักครู่นะฮะก็จะได้แสงประมาณนี้เดี๋ยวผมจะถือเดินนะครับตัวนี้เขาเป็นไฟฉายคาดศีรษะด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกในการทดสอบผมก็ใช้ถือนะครับตัวเล็กนิดเดียวเรามาเริ่มกันเลยโอเคครับจะเห็นว่าแสงของเขานั้นจะค่อนข้างที่จะเป็นแสงเหลืองนะครับไอ้ที่เห็นควันข้างหน้านี่ก็คือควันจากยาจุดกันยุงนะครับโอ้โหผมตกใจแวบเลยโอเคครับเกือบหลอนตัวเองซะแล้วนะฮะโอเค 1,150 ลูเมนแสงออกแนวแสงเหลืองนะครับจะแตกต่างกับเพื่อนพอสมควรอ่ะผมจะถือเดินบ้างว่าเขาจะให้แสงลักษณะไหนตัวนี้เป็นตัวสีเขียวนะครับนี่ฮะแสงก็จะออกขาวกว่าตัว SR Barton 2เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็จะเห็นควันชัดมากนะฮะนี่ส่องเขาจะมีสปอตตรงกลางนะครับเป็นสปอตตรงกลางที่เข้มกว่าจุดอื่นชัดเจนนะแล้วก็สปิลค่อนข้างกว้างโอเคครับผมถือเดินเลยตัวที่ผมใช้งานอยู่เป็นตัวสีส้มนะครับเป็นสีพิเศษอีกสีหนึ่งตัวสีส้มค่อนข้างสวยทีเดียวครับนี่ครับความสว่าง 2,500 ลูเมนแล้วก็พุ่งที่560เมตรนะฮะสปอตตรงกลางเข้มชัดเจนนะครับแล้วก็มีสปิลเป็นวงมีขอบแบบชัดเจนนะก็แบ่งระหว่างส่วนมืดส่วนสว่างแบบชัดเจนเลยนะครับสองด้านข้าง
ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะโดยเฉพาะตรงบริเวณตรงสปอตตรงกลางของเขานะครับเห็นควันแบบชัดเจนมากโอเคผมถือเดินครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบใช้งานนะครับเพราะว่ามันใช้สะดวกดีมีสวิตช์ท้ายตัวเดียวสามารถเข้าโหมดเทอร์โบได้เลยนะครับนี่ครับความสว่างลักษณะแสงของเขาจะสว่างกว้างนะครับสปอตตรงกลางจะเข้มนิดนึงแล้วก็กระจายแสงแบบดีมากนะครับจะสว่างแบบสมดุลไม่ติดขอบเหมือนเจ้าตัว Warrior X3 เมื่อสักครู่นี้นะครับเขาจะสว่างกว้างแบบสมดุลมากๆนะฮะนี่ฮะลักษณะแสงนวลตาแบบใช้ในสวนในไร่แบบนี้ได้แบบสบายๆนะครับเห็นชัดเจนมากความสว่างโอเคครับผมถือเดินให้ดูตัวนี้ถูกใจสายกว้างมากนะครับนี่คือโหมดพุ่งไกลนะครับที่800เมตรนะครับค่าความสว่างของโหมดพุ่งไกลอยู่ที่850ลูเมนนะครับก็จะเห็นว่าเขาเป็นสปอตสว่างตรงกลางจุดเดียวเลยนะครับตรงนี้อาจจะเหมาะสำหรับการชี้เป้านะครับคราวนี้มาดูไฮไลท์ของเจ้าตัว Marauder 2นะครับที่ค่าความสว่าง 14,000 ลูเมนนะครับระยะพุ่งไกลสุด450เมตรในโหมดของแสงกว้างแสงกระจายนะครับโอเคเรามาเริ่มกันครับผมนี่ครับค่าความสว่างที่ 14,000 ลูเมนครับตอนแรกเราเห็นตัว Marauder เห็นตัว Seeker Tipo ว่ากว้างว่าสว่างนะครับไอตัว Marauder นี่ 3-4 เท่าเลยนะครับค่าความสว่างโอเคเดี๋ยวผมจะถือเดินให้ดูนะครับไฟฉายตัวนี้สว่างมากๆเลยนะครับค่าความสว่าง 14,000 ลูเมนถือตัวนี้หายห่วงครับสำหรับการใช้ในสวนในไร่แบบนี้นะครับและนี่ก็คือเจ้าตัว Marauder 2นะครับ 14,000 ลูเมนโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะสำหรับการทดสอบแสงในหลายๆรุ่นนะครับที่ทางโอไลท์นำมาจัดโปรโมชั่นในโปรโมชั่นครึ่งปีนี้นะครับก็น่าจะช่วยให้หลายๆคนได้ตัดสินใจได้นะครับเพราะว่าบางทีการสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยเราไม่ได้ลองนะครับเราไม่ได้ลองแล้วก็ไม่ได้ใช้งานจริงนะครับสำหรับวันนี้ถ้าตกหล่นยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปกลับไปสรุปให้ที่บ้านอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้เป็นไรมารีวิวไฟฉายทุกทีนะครับก็ฟ้าร้องฟ้าแลบเหมือนจะตกไล่ตลอดนะครับทำให้การจริงๆผมอยากทดสอบให้เห็นเยอะกว่านี้นะเพราะว่าสถานที่ของเรานี่ค่อนข้างที่จะเหมาะในการทดสอบไฟฉายนะครับแต่ว่าถ้าขาดตกบกพร่องอะไรหรือข้อสรุปอะไรตรงนี้เดี๋ยวผมกลับไปสรุปที่บ้านอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับส่วนวันนี้ก็ขอตัวเก็บของกลับบ้านก่อนครับเพราะว่าฟ้าแลบฟ้าร้องมาอีกแล้วนะครับโอเคครับสำหรับภาคสนามวันนี้ขอตัวจบไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านอีกทีครับ